ส้มนะคะได้ข่าวว่ามาแจ้งนะคะว่าเปิดบริการแล้วนะคะเราก็ช่วยกันทานกันเองเนาะ10กว่าท่านที่อยู่ในบริเวณวัดป่าโยธาประเสริฐคนคนเดียวก็เดินกันให้ทั่วเลยนะคะโอ้นี่ก็ขอบารมีของเทวดาเด้อที่ประจำอยู่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ที่ได้รับกุศลผลบุญที่คณะพระสงฆ์ไม่ชีได้สวดมนต์เช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันนะปีนี้กฐินเปิดแล้วนะให้ท่านไปทำหน้าที่ในการเรียกประชาชนเข้ามาทำบุญเยอะๆนะคะท่านเทวดาเจ้าขาผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่นะคะเรียกผู้มีเงินมีทองมีเศรษฐีนะคะเข้ามาร่วมกันทำนะคะเพื่อที่จะได้สร้างมหาเจดีย์บูรพาจารย์ของเราให้แล้วเสร็จนะคะในแต่ละรอบปีนี้ก็ขอให้มีตังมาเป็นร้อยล้านนะคะเข้ามาทำอะไรก็ขอให้สะดวกให้ราบรื่นให้เห็นผลนะคะชัดเจนขอให้เทวดานะร่วมเกื้อกูลอุดหนุนสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะขอประชาสัมพันธ์ท่านใดนะคะรู้สึกหนาวๆเหลือเกินนะคะอยากจะดื่มน้ำร้อนนะคะอยากจะให้ร่างกายของท่านเกิดความอบอุ่นนะคะทางนี้กาแฟร้อนขนมปังกรอบนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เช้าแล้วนะคะพระเดชพระคุณพระอาจารย์รูปใดท่านใดนะคะที่ต้องการกาแฟร้อนน้ำร้อนๆ นะคะท่านสามารถที่จะมาใช้บริการนะคะร่วมรับประทานนะคะพิจารณาได้นะคะจะได้ให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็จะได้มีพละกำลังที่จะทำอย่างอื่นต่อไปนะคะขออนุโมทนานะคะตั้งแต่เจ้าภาพกฐินมาจนถึงผู้ร่วมกฐินทุกท่านตอนนี้กองอำนวยการนะคะได้เปิดรับบริจาคนะคะกฐินแล้วนะคะท่านใดที่จะร่วมในการบริจาคกฐินนะคะเริ่มตั้งแต่1บาทขึ้นไปก็จัดว่าเป็นผู้ร่วมในกองกฐินอันยิ่งใหญ่นะคะกองกฐินอันยิ่งใหญ่นี้นะคะท่านก็สามารถที่จะร่วมนะคะในบุญกฐินได้เมื่อท่านร่วมบุญกฐินเป็นหลักแล้วนะคะท่านสามารถเดินชื่นชมในกองเต็นท์ต่างๆนะคะที่มีการเปิดรับบริการเปิดโรงทานหรือไม่ว่าแต่จะเป็นทำบุญปลีกย่อยทั่วไปท่านก็สามารถที่จะเดินไปร่วมบริจาคมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังศรัทธาได้แต่หลักใหญ่ของเราก็คือบุญกฐินนะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งอานิสงส์ของกฐินนะคะพลังบุญของกฐินเนี่ยนะคะจึงถือว่าเป็นประเพณีนะคะเป็นประเพณีที่พระพุทธเจ้านะคะทรงพุทธานุญาตให้กระทำย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ร่วมหรือผู้กระทำไม่ว่าแต่สมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีมนุษย์เข็นใจผู้หนึ่งเกิดมายากจนข้นแค้นตลอด500ชาตินะแล้วก็ไปเห็นเศรษฐีในเมืองนะในเมืองหนึ่งเขามีการจัดทำบุญกฐินโดยการรวบรวมวัตถุสิ่งของต่างๆในการที่จะถวายพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าซึ่งเป็นประมุขสงฆ์เป็นองค์ศาสดานะคะมานะคะดังนั้นนะคะมานพเข็นใจผู้นี้ก็เลยคำนวณว่าตนเองเกิดมาทำไมถึงเป็นคนยากจนข้นแค้นเหลือเกินหนอนะต่อไปนี้เราจะไม่เป็นคนยากคนจนอีกโดยการขนขวายในกองบุญกฐินบางตำนานบางตำราชาดกก็ได้กล่าวว่าบางผู้บางคนก็ได้บางผู้บางคนนะคะก็ได้เดินเร่ขายเสื้อผ้าเก่าของตนเองนะคะขายเสื้อผ้าของตนเองได้เงินแล้วก็เอาไปซื้อเข็มได้ไปร่วมไว้ในกองกฐินของเศรษฐีบางคนบางท่านก็มีน้ำผึ้งไปถวายในกองกฐินบางคนบางท่านก็มีหนังสือปากกาดินสอบางคนบางท่านก็มีจอบมีเสียมบางคนเขาเป็นชาวนาเขาไม่มีอะไรไปทำบุญเขามีจอบเขาก็เอาไปทำบุญบางคนเขามีแต่เสียมเขาเอาไปทำบุญบางคนเขามีตะปูเขาก็อยากเอาไปทำบุญบางคนเขามีเสือมีสากก็เอาไปทำบุญ
ดังนั้นเราจึงแปลกว่าเอ๊ะทำไมบุญกฐินเนี่ยมันมีจอบมีเสียมมีผลหมากลากไม้มีผักมีหญ้ามันเป็นบุญยังไงมันมายังไงอันนี้มันมาจากความยากจนของผู้ที่มาทำบุญดังนั้นเมื่อเศรษฐีผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยอย่างเช่นประธานนะครับประธานบุญกฐินเนี่ยเขามีการเปิดบุญกฐินให้เกิดขึ้นนะเราผู้เป็นชาวนาก็ไม่มีอะไรจะไปทำบุญเพราะสมัยโบราณนะเงินทองกล่องแก้วไม่มีมีจอบก็เอาไปทำบุญมีเสียงก็เอาไปบริจาคบางคนเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตตกยากไม่มีอะไรไปก็มีปากกากระดินสอของตนเองก็เอาไปทำบุญบางคนเป็นคนตัดเสื้อตัดผ้าเย็บเสื้อเย็บผ้าเป็นอาชีพก็ไม่มีอะไรจะไปทำบุญก็เอาเข็มกลับได้นั่นแหละไปทำบุญก็กลายเป็นว่าในกองบุญกฐินนี่มีตั้งแต่ผักตกชวามีตั้งแต่ฟักทองมีตั้งแต่ผลหมากรากไม้มีใบพลูมีต้นกล้วยต้นอ้อยบางคนเป็นชาวสวนชาวนาชาวไร่ก็เอาต้นกล้วยต้นอ้อยไปทำบุญนะมันก็เลยกลายเป็นส่วนรวมของการบริจาคนานาอาชีพคนรวยเขาก็จะมีผ้าผ่อนสบายบางคนเป็นขหบดีมนตรีพญาก็จะเป็นเงินทองกล่องแก้วมีเครื่องโถโอชังต่างๆมากมายมีเงินทองกล่องแก้วมีปราสาทราชวังในการสร้างถวายวัดก็ตามแต่ละฐานะของแต่ละคนไปดังนั้นบุญกุศลหรือบุญกฐินนี้ที่มีการมาร่วมกันในองค์พระวิปัสสีโดยกล่าวเฉพาะมานพผู้ยากจนเข็นใจโดยการบริจาคเพียงน้ำผึ้งรังเดียวหรือบริจาคเสื้อผ้าเก่าๆเอาไปเดินเร่ขายได้1บาทแล้วก็เอาเงิน1บาทนั้นไปซื้อเข็มกลับได้แล้วเอาไปใส่ไว้ในกองกฐินพระวิปัสสีพุทธเจ้าแล้วก็อธิษฐานเพียงคำสั้นๆประโยคสั้นๆว่าคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปตราบจนบรรลุนิพพานโลกธาตุหลังจากนั้นเองมนุษย์นี้ก็เวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารน้อยใหญ่ก็มีผลประจักษ์ว่ามนุษย์ผู้ยากจนเข็นใจผู้นี้ก็ไม่ปรากฏว่าเป็นคนเข็นใจอีกเลยก็ได้เกิดอยู่ในตระกูลเศรษฐีเกิดอยู่ในตระกูลคนร่ำรวยแล้วนับประสาอะไรกับการที่ท่านได้บริจาคเป็นผ้าซึ่งถือว่าเป็นใจกลางกฐินเป็นความสำคัญของกฐินเป็นหัวใจของกฐินคือการถวายผ้าดังนั้นกองอำนวยการนะคะก็มีการบริการผ้าไตรไม่ใช่ว่าชุดใดชุดหนึ่งจริงๆกฐินเนี่ยเป็นการถวายผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ทำเสร็จภายใน1วันไม่ว่าแต่จะเป็นอังสะไม่ว่าแต่จะเป็นสบงไม่ว่าแต่จะเป็นจีวรที่พระสงฆ์องค์เจ้านั้นสามารถได้ผัดเปลี่ยนจากตัวเก่าเป็นตัวใหม่ได้ก็จัดว่ามีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่หายากเหลือเกินที่จะมีคนที่จะถวายผ้าไตรได้ครบไม่ว่าแต่จะเป็นประคตเอวอังสะจีวรสบงนะสังฆาติหายากเหลือเกินที่จะสามารถถวายครบชุดอย่างนั้นได้ดังนั้นกองอำนวยการนะคะนำโดยคุณพี่จิ๋งเนี่ยนะคะได้เปิดบริการให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพกฐินได้เป็นส่วนร่วมในกฐินนั่นก็คือการบูชาผ้าไตรนะได้เปิดให้บูชาผ้าไตรอยู่ใช่ไหมคะผืนละเท่าไหร่คะผืนละเท่าไหร่คะหนึ่งพันนะค่ะพื้นละ 1,000 บาทนะพื้นละ 1,000 บาทโอ้ไม่มากเลยเพราะว่าผ้าไตรผืนหนึ่งกับพื้นละ 2,000 ก็มีพื้นละ 3,000 ก็มีเดี๋ยวนี้ผ้าไตรผืนหนึ่งก็ 2,500 3,500 4,500 เราได้เป็นเจ้าภาพกฐินปีทั้งปีเราจะไม่มีเงิน 1,000 เลยหรืออย่างน้อย365วันปีเก่าเราได้ทำบุญกฐินเรามีชีวิตรอดมาแล้ว1ปีพ.ศ. 2565บุญกฐินรักษาเรามาแล้ว1ปีให้เรามีชีวิตรอดมาจนถึงปี 2566
565แล้วเราจะไปถึงปี566ได้อย่างไรก็อาศัยบุญกุศลกฐินกองนี้อีกล่ะค่ะที่จะได้เป็นบุญกุศลในการหล่อเลี้ยงเราให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากพายุจากอุทกภัยจากความทุกข์ยากจากความลำบากในเศรษฐกิจฝืดเคืองในโคโรนาไวรัสนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีโรคใหม่มาอีกนะเป็นการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคนะคะเป็นการกลายพันธุ์จากเชื้อโรคท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะรอดดังนั้นชาวพุทธของเราจึงเชื่อในเรื่องของกรรมและผลของบุญนะคะดังนั้นวันนี้กฐินเปิดแล้วกองอำนวยการแห่งบุญจักรพรรดิเกิดแล้วขอท่านนะคะอย่าปราศจากโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้เดินไปที่กองอำนวยการขออนุโมทนาเงิน 1,000 บาทขอร่วมกฐินด้วยนะคะเราก็ขอผ้ากฐินมาไว้กับมือของเราจากตักของเรานะคะดังนั้นถือว่าท่านก็เป็นส่วนแห่งกฐินเป็นเจ้าของกฐินนั่นแหละเป็นเจ้าภาพกฐินนั่นแหละนะคะเป็นเจ้าภาพกฐินนั่นแหละนะเป็นผู้ร่วมในกองกฐินนั่นแหละดังนั้นผลบุญนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลที่ท่านสามารถเกื้อที่ท่านสามารถเก็บที่ท่านสามารถออมเอาไว้ในจิตวิญญาณของท่านแล้วนะคะดังนั้นอย่าให้ปราศจากโอกาสนี้ผ้าไตรเพียงผืนละ 1,000 บาทเท่านั้นเองไม่มากเลยนะคะขออนุโมทนาในสมบัติจักรพรรดิที่ท่านพยายามสร้างพยายามประกอบนะคะท่านใดมีปัจจัยสามารถที่จะบูชาผ้าไตรเอาไว้เลยนะคะเมื่อท่านบูชาผ้าไตรแล้วท่านสามารถเอามาตั้งไว้ที่โรงทานของท่านได้นะคะเพราะว่าผ้าไตรนี้น่าจะเป็นมีจำนวนจำกัดนะถ้าคนมา 1,000 คนนี้ไม่น่าจะพอกันนะพี่จิ๋มนะถ้าคนมา 1,000 คนไม่น่าจะพอกันดังนั้นคนมาบูชาก่อนก็ได้ก่อนไปเลยนะคะบูชาก่อนได้ก่อนเปิดรับบุญก่อนได้ก่อนนะคะดังนั้นวันนี้แม้แต่พายุจะเข้าแต่บุญกุศลใหญ่ก็มีดังนั้นบุคคลที่มาปรากฏเกิดขึ้นในพื้นที่ของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ในวันนี้ถือว่าเป็นคนมีบุญเป็นบุคคลที่มีการประกอบบุญตลอดมีอาชีพในการขวนขวายบุญและไม่ประมาทในบุญและก็เป็นที่อัศจรรย์ใจไปก่อนนั้นที่การันตีจากโฆษกผู้ประชาสัมพันธ์นี่เลยว่าวัดป่าโยธาประสิทธิ์เราเนี่ยขนาดว่าไปทำบุญอยู่ที่วัดอื่นๆเนี่ยไม่มีเลยค่ะที่พี่หักประกันโอ้ก็ไม่หยุดเทปประกันเนอะพี่นงไปที่สำนักงานหนูหน่อยแล้วเอาประกันสักสองได้เมื่อกี้เห็นมาเยอะแยะอยู่ตายอยู่ตรงนี้บางคนบางท่านก็บอกว่าอู้พายุกำลังจะเข้ามาแล้ววัดป่าโยธาประสิทธิ์มีบุญกฐินไม่ไปแล้วฉันกลัวพายุอันนี้เขาเรียกว่ามีความลังเลกลัวพายุมากกว่ากลัวเจ้าของไม่มีบุญแต่บางคนบางท่านพายุมันจะมาวันนี้10ลูกก็ช่างเถอะฉันจะไปเอาบุญกฐินก่อนลูกรับพาแม่ไปหน่อยลูกเอาไปปล่อยไว้ที่วัดก็ได้เดี๋ยวเที่ยงๆค่อยไปรับแม่นะพวกเองถ้ากลัวพายุขนาดนั้นมาหลบอยู่ในบ้านเอาแต่แม่ไม่กลัวเลยแม่จะไปเอาบุญก่อนเพราะบุญกฐิน1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นอันนี้เขาเรียกว่ามีจิตศรัทธาอันแรงกล้าพายุจะเข้ามาวันนี้10ลูกก็ตามเราก็ไม่ได้กลัวในการเดินทางนะเพราะธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นฝนจะตกแดดจะออกพายุจะมาเป็นเรื่องของธรรมชาติดังนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศว่าวันนี้ร้อนนักจะไม่ทำบุญ
วันนี้ฝนตกมากนักจะไม่ไปทำบุญกฐินวัดป่าโยธาประสิทธิ์วันนี้หนาวนักเป็นอุปสรรคกับการเดินทางวันนี้จะไม่ไปจะนอนฟังเพลงอยู่ที่บ้านจะนอนเล่นเกมเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์อยู่ที่บ้านนะก็ตามใจท่านเถิดนะแต่บุญกุศลนี้จะไม่เกิดขึ้นกับท่านเลยเชิญเลยค่ะพี่กาแฟร้อนนะคะเปิดบริการแล้วท่านใดหนาวสวงนะคะหนาวลำไส้ยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาเลยเรามีขนมปังกรอบกับกาแฟร้อนๆนะคะถ้าท่านมาวัดป่าโยธาประสิทธิ์แล้วจะมาถึงวัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็ต่อเมื่อได้ทานกาแฟร้อนๆนะคะได้ทานโรงทานทุกโรงทานที่มาเปิดให้บริการอิ่มท้องแล้วอิ่มใจแล้วก็เดินตรงไปที่กองอำนวยการบูชาผ้าไตรผืนละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะคะ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะท่านสามารถที่จะบูชาเอาไว้ก่อนเลยเพราะผ้าไตรมีจำนวนจำกัดนะคะดังนั้นขออนุโมทนาเจ้าภาพนะคะที่ร่วมบริจาคปัจจัยมาในบุญกฐินนะคะคุณพ่อลงกฎม่วงคุณพ่ออลงกฎม่วงอารามและครอบครัวบริจาค 20,000 บาทสาธุสาธุสาธุขอให้ถวยเทพประจำวัดป่าโยธาประสิทธิ์จงอวยพรประสิทธิ์ประสาทพรให้ครอบครัวของคุณพ่ออลงกฎม่วงอารามและครอบครัวเนี่ยจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์มีลาภมีผลนะคะคุณประสงค์กงจักรและครอบครัวบริจาค 20,000 บาทคุณพ่อเกียรติศักดิ์แม่นารีอารยะสกุลวงอารยะวงสกุลอารยะสกุลวง 10,000 บาทนะคะคุณทะพลเรืองผลวิพัฒน์และครอบครัวบริจาค 20,000 บาทคุณสุภาพเลิศอนันต์สกุลและครอบครัวบริจาค 10,000 บาทคุณเมธินีสายแก้วบริจาค 20,000 บาทคุณพ่อสุพัฒน์แม่สุเตียงเชื่อมชัยตระกูลและครอบครัวบริจาค 20,000 บาทนะคะขออนุโมทนาด้วยนะคะเงิน 20,000 นี้ไม่ใช่หากันได้ง่ายๆนะคะลำบากกันพอควรทีเดียวช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะดังนั้นขออนุโมทนานะคะขออนุโมทนาเจ้าภาพผ้าไตรนะคะเจ้าภาพผ้าไตรคุณประเทืองตระกูลดีห้างหุ้นส่วนจังหวัดตระกูลผลเกิดดี 1,000 บาทคุณแม่ชีบัวลินหมื่นยิ่ง 2,000 บาทอาจารย์อุไรอาจารย์พรประภัยอาจารย์บุกผาช่วงชัยชนะ 2,000 บาทคุณแม่อารมณ์ระยะยาว 2,000 บาทผู้อำนวยการผอ.ลาภคงสุข 1,500 บาทคุณพันพัฒวันชโลธรเห็นหน้าอยู่เมื่อตะกี้นะคะ 1,000 บาทนะคะคุณครูเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 2,200 บาทว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยแอมพรัม 1,000 บาทเจ้าภาพกฐินผ้าไตรวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะอาจารย์สุรภาถูกคณีนะคะและครอบครัว 2,000 บาทคุณสุนีตองกระโทกและครอบครัว 2,000 บาทคุณลำไยคำพรวงและครอบครัว 1,000 บาทคุณแม่นวลทองศรีและครอบทรงศรีและครอบครัว 1,000 บาทคุณแม่ทีเย็นอินทะสำราญอินสำราญพร้อมญาติธรรม 1,000 บาทคุณแม่ชีบัวลินหมื่นยิ่งพร้อมลูกหลาน 2,000 บาทคุณแม่สมพรพันศรี 1,000 บาทคุณแม่นงลักษ์ศรีสงและครอบครัว 1,000 บาท
คุณดารุณีสร้อยทองและครอบครัว 1,000 บาทคุณแม่ชีคิดเรืองสุข 1,000 บาทคุณแม่อำนวยลัดดาหอม 1,000 บาทคุณแม่สำรวยโสพิน 1,000 บาทคุณแม่หอมไหมพรม 1,000 บาทแม่หวนไหมพรม 1,000 บาทคุณทันชัยทัศชัยและคุณละมุนสาริสาใจกุศล 1 กอง 2,000 บาทครอบครัวห้างหุ้นส่วนจำกัดตระกูลผลเจริญดี 1,000 บาทนางสาวแววพลีแววพดียวงโปร่งแก้ว 1,000 บาทนางแอ๋วยวงโปร่งแก้ว 1,000 บาทคุณอารยะรำพึงชมเมินและครอบครัว 2,000 บาทห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจการออโต้คาร์ 1,000 บาทคุณคมคายเข้มแข็งสอบตนอกเมืองหนึ่งพันบาทคุณนวลทิพย์สุพงศ์วัฒนะ 2,000 บาทคุณแม่บุญเกิดเอิกเกริก 2,000 บาทอาจารย์มารยุรีสาครพัวพัน 1,000 บาทคุณแม่นพลักษณ์และครอบครัวอาหารและครอบครัว 1,000 บาทคุณพ่อวิไลแม่สุเพียร 1 บุญรอด 1,000 บาทคุณแม่อารมณ์ระยะยาว 2,000 บาทนายแพทย์วิโรจน์คุณกุหลาบแดงณัฐธรังสี 1,000 บาทคุณแม่โสภิน 1,000 บาทคุณกรอยใจแสงสุขใส 2,000 บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000 บาทปวีสงปวีสมรเสริมทรัพย์ 1,000 บาทคุณอนงสมภาสมภารสมภาค 1,000 บาทแม่บัวเข้มแข็ง200บาทแม่พินเข้มแข็ง200บาทคุณสมฤดีนิยมตรง100บาทคุณแม่พินจันเพ็ญ100บาทคุณบุตรสมตระกูลสิริ100บาทคุณมาลีร่วมดีและครอบครัว600บาทคุณพ่อประเสริฐณรงค์พรหมทา400บาทคุณประกอบจำปา 1,000 บาทคุณจันฉายกรกิจเหล่าสกุล500บาทคุณสุชาวดีมิถุนดี 1,000 บาทคุณแม่นงลักษ์ศรีสง 1,000 บาทคุณแม่สมพรสุวรรณทา 1,000 บาทคุณแม่นพลักษ์อาหาร 1,000 บาทคุณพ่อธีรพันธ์ฉัตรพิทักษ์สกุล 1,000 บาทรองศาสตราจารย์ดร.อัมพันธ์พรหมบุตร 1,000 บาทผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพรวัฒนานิรันดร์ 1,000 บาทคุณพนมยืนยง 1 กอง 1,000 บาททางวัดป่าโยธาประสิทธิ์ขออนุโมทนานะคะขออนุโมทนานะคะขอให้ผู้เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยพรให้ทุกท่านมาที่ร่วมบริจาคนี้จงประสบแต่ความเจริญประสบแต่ความผาสุกประสบแต่ความมั่งมีในครอบครัวชีวิตและทรัพย์สินนะคะทุกๆครอบครัวนะคะที่ร่วมบริจาคนี้ทุกๆท่านนะคะค่ะแล้วก็เมื่อตะกี้นี้นะคะมีท่านใจบุญนะคะเศรษฐีนีนะคะเมื่อตะกี้มาร่วมบริจาคนะคะมีนามว่าคุณแม่สมปองใจหานและครอบครัว500บาทนะคะค่ะโยมวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะเป็นสายบุญวัดป่าโยธาประสิทธิ์ของเรานี่เองนะคะ500บาทนะคะท่านใดที่กำลังมานะคะกรุณาเดินดิ่งไปที่กองอำนวยการนะคะการบูชาผ้าไตรจักรพรรดินี้นะคะเป็นบุญจักรพรรดินี้นะคะผู้ใดได้บูชาแล้วนะคะก็จะถือว่าได้สั่งสมซึ่งพ
พลังบุญจักรพรรดินะคะผ้าไตรจักรพรรดินะคะผืนละ 1,000 บาททั้งชีทั้งเยี่ยม